ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านข้าราชการท่านผู้อาวุโสในกระทรวงมหาดไทยท่านหัวหน้าส่วนราชการส่วนรัฐวิสาหกิจท่านที่นั่งรับฟังรับชมอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ผมเป็นเลขาธิการอาเซียนมา4ปีครึ่งของ10ประเทศ600ล้านคนแต่ไม่รู้สึกใหญ่เหมือนวันนี้นะ วันนี้พูดได้ทั่วประเทศแล้วก็พูดได้ที่กระทรวงมหาดไทยที่หอประชุมที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนี้คือหอประชุมของสถาบันดำรงราชานุภาพเคยมาอยู่ที่กระทรวงนี้พร้อมกับดร.ไตรรงค์แต่อยู่ปีกนู้นห้องรัฐมนตรีช่วยสมัยนั้นเล็กมากเล็กกว่าห้องปลัดนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงยังเล็กอยู่แต่มีความรู้สึกว่าข้าราชการทั้งหลายผู้อาวุโสทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่มากๆเมื่อวานอยู่ที่ภูเก็ตประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นเกาหลีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาแนะนำตัวผมมีความรู้สึกว่าทำไมปลัดเดี๋ยวนี้ยังเด็กจังผมเข้ามากรุงเทพครั้งแรกแท็กซี่คือลุงครับอยู่ไปแท็กซี่คือพี่อยู่ไปคงมีความรู้สึกคล้ายๆกันเรียนธรรมศาสตร์อยู่ไปแท็กซี่คือเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ไปเป็นน้องตอนนี้เป็นหลานแล้วครับนี่คือความเป็นอนิจจังหรือสัจธรรมของชีวิตแต่การเตรียมตัวเข้าอาเซียนไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่เรื่องของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลังไม่ใช่เรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่เข้าต้องประสานงานกับ3เสาหลักของอาเซียน 1. การเมืองและความมั่นคง political and securityพิลล่าคือเสาหลักเขาดูเรื่องความมั่นคงดูเรื่องการเมืองดูเรื่องความมีเสถียรภาพในพื้นที่ดูเรื่องใครทะเลาะกับใครมีปัญหาเขตแดนกับใครเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าภูมิภาคนี้พื้นที่นี้600ล้านคน10ประเทศมีเสถียรภาพไม่ไปกระทบกับบรรยากาศของการค่าการขายการลงทุนการค่าการขายของการลงทุนของเราเนี่ยขณะนี้อาเซียนรวมกันมีผลิตผลมูลรวมทั้งหมดรายได้ประชาชาติที่เขาเรียกว่า gross national หรือ gross domestic product GDP 2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์Combine. ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของอาเซียนประมาณ8แสนล้านดอลลาร์ใหญ่กว่าเราคืออินโดนีเซียเขาควรจะใหญ่กว่าเราเพราะคนของเขา245ล้านเราคือเศรษฐกิจที่2ในจำนวน2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ค้าขายกันเองแค่ 25% ของจำนวนนั้นคือประมาณ6แสนล้านดอลลาร์ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ก็สิงคโปร์กับไทยกับมาเลเซียกับสิงคโปร์กับอินโดนีเซียไม่ใช่ทั้ง10ประเทศเสมอภาคกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศกลาโหมไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเศรษฐกิจคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นของเขาด้วยแต่ไม่ใช่ของเขาทั้งหมดและไม่ใช่เรื่องของกระทรวงที่เป็นทางด้านวัฒนธรรมเสาหลักที่2คือเศรษฐกิจเสาหลักที่3คือสังคมและวัฒนธรรมแต่ต้องเป็นความสนใจของกระทรวงหลักของประเทศเพราะการเข้าสู่อาเซียนต้องเข้าไปด้วยความมั่นใจด้วยความพร้อม
ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยความมีศักดิ์ศรีคน64ล้านคนต้องอาศัยท่านในการที่ยืนอยู่บนเวทีใหม่ซึ่งจะเป็นเวทีที่กว้างขึ้นและยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความสง่าไม่มีกระทรวงไหนสามารถที่จะพูดได้ว่าอยู่ถึงทุกหมู่บ้านชุมชนทุกรากหญ้ายกเว้นกระทรวงมหาดไทยไม่มีกระทรวงไหนที่ดูแลรอบด้านตั้งแต่เกิดจนตายเหมือนกระทรวงมหาดไทยมันมีมิติที่กระทรวงอื่นๆเขารับผิดชอบอยู่ที่ท่านต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ดูแลความทุกข์สุขของประชาราษฎรและท่านคือเสาหลักที่ดำรงไว้ทำรงไว้ซึ่งอิสรภาพของประเทศตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีผู้ว่าการจังหวัดไม่มีข้าหลวงไม่มีผู้ว่าการใครการผู้ว่าการมณฑลสมัยนั้นขวานทองนี้อาจจะวิ่นไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นกระทรวงที่สำคัญที่สุดที่ควรจะรู้เรื่องนี้คือกระทรวงท่านขอบคุณที่เชิญมาครับกระทรวงอื่นเขาก็เชิญแต่เชิญไปพูดกับคนอื่นนอกกระทรวงสังคมประเทศก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขารู้หมดแล้วเชิญให้ไปพูดกับคนอื่นที่มาอบรมที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ BOI สำนักนายกเชิญให้ไปพูดกับนักลงทุนที่มาจากต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยเป็นที่แรกที่มาพูดกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศต้องขอขอบคุณท่านปลัดตอนนี้อาเซียนต้องการให้แต่ละประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยไม่ต้องการให้สูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ต้องการให้อัตลักษณ์ของความเป็นไทยต้องถูกกระทบกระเทือนต้องการให้เข้าไปแล้วไปรับอีกอัตลักษณ์หนึ่งคือความเป็นอาเซียนเหมือนคนเยอรมันรู้สึกเป็นเยอรมันและรู้สึกเป็นยุโรปเหมือนคนฝรั่งเศสอังกฤษสวีเดนรู้สึกเป็นยุโรเปียนแต่ก็เป็นคนสัญชาติของเขาเองด้วยใครจะสร้างความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาใครจะสร้างความรู้สึกที่มีความภูมิใจที่มีความมั่นใจดีเท่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมของประเทศหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดที่เราเคยทำที่เราเคยมองในอดีตต้องเปลี่ยนไปภาษาคือเรื่องที่หนึ่งผมพูดอยู่เสมอว่าเราภูมิใจที่ไม่เป็นเมืองขึ้นไข่และเราใช้เป็นข้อแก้ตัวว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไข่เราใช้คาถานี้แก้ตัวตั้งแต่เพื่อนรอบๆอาเซียนรอบๆเราเพิ่งพ้นจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเอ่ยของดัตช์เอ่ยของใครเอ่ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผ่านมา45 50ปี60ปีเขาพูดภาษาอังกฤษดีกว่าเราเรายังยืนยันคาถาเดิมไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นอย่ามาหวังว่าภาษาอังกฤษของเราจะดีเท่าท่านไม่ใช่คำอธิบายแต่เป็นข้อแก้ตัวท่านปลัดบอกว่าวันนี้อย่ายั้งปากอย่ายั้งคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดปลัดรับผิดชอบเพราะมาพูดเพื่อที่จะกระตุ้นให้คิดและท่านจะต้องคิดบางอย่างอาจจะแสลงใจเพราะมันไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินแต่มาด้วยความหวังดีมาเพราะเห็นภาพกว้างมาแล้วมาเพราะเป็นห่วงในความสามารถความพร้อมในการแข่งขันของสังคมไทยเพราะฉันมาเพื่อให้ advance warning เพื่อให้ prior warningว่าพายุกำลังจะมามันไม่ใช่น้ำหลากที่มาเพราะฝนตกแต่มันเป็นสึนามิที่มาเพราะเกิดความสั่นสะเทือนของกระแสโลกาภิวัตน์อาเซียนคือกลไกในภูมิภาคที่จะรองรับแอบซอบความสั่นสะเทือนที่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์ถ้าเรารับอาเซียนไม่ได้เนี่ยสึนามินั้นมันจะท่วมเราแต่ที่เขาสร้างกรอบอาเซียนเอาไว้ให้เนี่ยเปิดทีละนิดเปิดทีละขั้นเปิดทีละตอนเพราะสัจธรรมก็คือปิด
ไม่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต manufacturing หรือภาค services การศึกษาสาธารณสุขโรงพยาบาลทั้งหลาย telecommunication เรื่องของการขนส่งเรื่อง logistics ทั้งหมดปิดไว้ตลอดไปในอนาคตไม่มีโอกาสที่จะปรับที่จะเปลี่ยนเป็นไปไม่ได้ถ้าอาเซียนไม่เปิดโลกาภิวัตน์จะเปิดท่านผู้ว่าจังหวัดชายแดนตากเอ่ยนครพนมเอ่ยหนองคายเอ่ยชายแดนเขมรเอ่ยเกิดโรงงานมากขึ้นในพื้นที่ของท่านเพราะโมเดลของเศรษฐกิจที่เราเติบโตมา4ทศวรรษเนี่ยคือโมเดลของการใช้แรงงานถูกโมเดลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากมายดิบโมเดลของการนำเอาผู้บริหารมาจากข้างนอกนำเอาวิทยาศาสตร์วิทยาการเทคโนโลยีมาจากข้างนอกเข้ามาอาศัยความไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราเพราะฉะนั้นมันถูกกว่าบ้านเขาบังคับให้มีเครื่องไม้เครื่องมือบังคับให้กลั่นบังคับให้กรองบังคับให้ไม่มีควันบังคับไม่ให้มีออกซิเจนไม่ให้มีคาร์บอนไดออกไซด์บังคับไม่มีทุกอย่างมันแพงมาบ้านเราดีกว่าไม่มีกฎหมายอะไรเลยช่วงแรกไต้หวันถึงมาช่วงแรกญี่ปุ่นถึงมาช่วงแรกเกาหลีถึงมายุโรปมาเพราะเรื่องสิ่งทอเรื่องเสื้อผ้าเรื่องรองเท้าเรื่องที่ใช้แรงงานเป็นหลักไม่ใช้เทคโนโลยีสูงไม่ใช้ทักษะสูงเขาจึงมาบ้านเราที่บ้านเขาเรียก Sunset Industry มันอัสดงแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกค่าแรงมันแพงค่าเงินมันแพงต้องไปที่ที่มันถูกมาบ้านเราเวลคัมเราบอกว่าเป็น Sunrise Industry เพราะเราไม่เคยมีอะไรกระแสและกระบวนการโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะบังคับสมุทรสาครท่านผู้ว่าคงตระหนักดีครึ่งหนึ่งของประชากรของสมุทรสาครคือคนต่างด้าวระนองก็เกือบไปและถ้าเราไม่ปรับตามเรายังอยู่กับธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทนั้นประเภทเรื่องการแปรรูปอาหารซึ่งไม่ยากใช้แรงงานมากซึ่งไม่ยากคนไทยไม่ทำแล้วจริงๆพายุเกใครตายมากที่สุดคนต่างชาติมาตายในเรือประมงไทยเพราะคนไทยไม่ทำแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงต่อหน้าพวกเราทุกวันเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นอีกเรื่องนึงอย่าลืมว่าหลักที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวลงไปในแม่น้ำได้เป็นครั้งที่สองเนี่ยคือหลักของพุทธศาสนาแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่เราก้าวลงไปเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำใหม่แล้วเพราะน้ำที่เราก้าวลงไปเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเนี่ยมันไหลผ่านไปแล้วแต่เรายังติดอยู่กับความรู้สึกว่ามันแม่น้ำสายเดียวเรายังติดอยู่ในเรื่องของรูปธรรมสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงเราไม่เปลี่ยนอาเซียนก็จะบังคับให้เราเปลี่ยนถึงอาเซียนไม่บังคับให้เราเปลี่ยนโลกาภิวัตน์จะบังคับให้เราเปลี่ยนดีที่สุดคือเตรียมพร้อมดีที่สุดคือปรับตัวตามและคนที่จะนำเมสเซจนี้ไปให้ชาวบ้านควรจะเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตีคองร้องเปล่าต้องปรับต้องปรุงต้องเปลี่ยนต้องตื่นตื่นแล้วอย่าหลับอีกผมพูดมา4ปีกว่าทั่วประเทศเนี่ยพยายามที่จะปลุกให้ตื่นพยายามที่จะให้ฟื้นจากความสลืมสลือที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่กระตือรือร้นและคนไทยเนี่ยคือคนประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ไม่ชอบไปทำงานต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศเตือนมาบอกว่ามีโควต้าสำหรับประเทศไทยเพราะเราจ่ายภาษีให้กับสหประชาชาติเพราะเรามีหุ้นอยู่ใน IMF เพราะเรามีหุ้นอยู่ในธนาคารโลกเพราะเรามีภาษีของเราเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมกิจการเหล่านี้เราต่างก็มีโควต้าคนไทยไม่เคยเคลม
โควต้าเต็มไปด้วยคนเอเชียใต้ขณะนี้จีนเคลมทุกอย่างที่เปิดเกาหลีได้ทั้งสุดได้ทั้งต่ำสุดท่านชวนเคยเตือนผมว่าเกาหลีต้องการอะไรเขาต้องเอาให้ได้แข่งกับเขาอยากมีประสบการณ์เข้าใจว่าสมัยเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการแต่คนเราคนไทยเรามีความรู้สึกว่า reserved ไม่อยากจะไปเผชิญไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องรอบด่านมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านสะดวกกว่าใกล้กว่าเคยชินในสภาพที่เราไม่รู้สึกแปลกแยกชีวิตในโลกยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์จะต้องเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วมากๆตรงนี้คือสิ่งที่ท่านต้องตระหนักและมันจะมากระทบกับอาชีพของท่านด้วยว่ามันจะมีปัญหาเหล่านี้มากมายสมัยแรกที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินหาเสียงในชุมชนในหุบเขาในบนยอดภูเขาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไม่เคยเห็นฝรั่งผมสีทองตาน้ำข้าวเดี๋ยวนี้โลกาภิวัตน์ครับเขาไปเจอกันที่ภูเก็ตเขาไปเจอกันที่สมุยเขามาเจอกันที่กรุงเทพมหานครเดินไปในหมู่บ้านไหนมีฝรั่งยุโรปอเมริกันออสเตรเลียตาน้ำข้าวเต็มไปหมดนายอำเภอต้องพูดภาษาอังกฤษได้ขึ้นมาปลัดอำเภอต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เขาใช้ในเวทีระหว่างประเทศขึ้นมาในอดีตท่านไม่จำเป็นเพราะในอดีตเราอยู่แบบสังคมที่มีกำแพงกั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาไม่มีใครอยากเข้ามาเดี๋ยวนี้มันเปิดหมดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามสภาวะธรรมชาติกระแสของโลกาภิวัตน์ไม่มีอะไรยั่งยืนและอนิจจังหลายสิ่งหลายอย่างอาเซียน600ล้านไม่รู้กี่ชาติพันธุ์ไม่รู้กี่ภาษาเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ย400กว่าภาษาที่เขาพูดกันอยู่ขนาดนี้บาฮาซ่าเนี่ยคือภาษากลางเป็นภาษาที่เกิดจากพ่อค้าที่ไปตามเกาะตามชุมชนต่างๆท่าเรือต่างๆตอนที่เขารวมประเทศเขาถึงเลือกบอกว่าพูดบาฮาซ่าก็คือบาฮาซ่ามาเลย์นั่นเองไหนลาวไหนเวียดนามไหนพม่ามีความแตกต่างหลากหลายสังคมไทยผู้กระทรวงมหาดไทยนะครับสังคมไทยท่านคิดหรือว่าเป็นสังคมโฮโมเจเนียสสังคมที่มีเชื้อชาติเดียวพันธุ์เดียวกลุ่มเดียวอันนี้เริ่มเซนซิทีฟแล้วขอให้ฟังกันแล้วกันแล้วคิดต่างท่านอนันต์ปัญญารชุนประธานกรรมธิการสมานฉันท์ผมเป็นสมาชิกหมอประเวศท่านพิสารวิสาโลผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะศรีศักดิ์วัลลภโดมวัลลิโพดมนั่งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ59คนอันนั้นคือคนที่1เริ่มต้นครั้งแรกของการประชุมเซนซิทีฟนะฮะดูที่ว่าท่านรับได้ไหมคุณอนันต์ภาษาของท่านอนันต์นั้นไม่ใช่ภาษาผมเนี่ยพ่อมอนแม่เจ็กภาษาของท่านนะใครบ้าง59คนนี้ไทย 100% หมอประเวศก็หลบหน้าพระพิสารวิสาโลก็หลบหน้าจันโคธมอริยาก็หลบตาทุกคนไม่กล้ายืนยกมือว่าผมไทย 100% ครับแล้วคุณอนันต์สรุปอย่างนี้เราในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่เกิน4ชั่วอายุคนถอยหลังเรามาจากที่อื่นกันทั้งนั้นแล้วเราคือใครที่จะไปยัดเยียดให้กับคนใน 4-5 จังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องตระหนักคือสังคมนี้คือสังคม heterogeneous สังเกตคือสังคมที่มีความหลากหลาย pluralistic
ท่านทราบไหมยังมีนักวิชาการที่คิดว่าการเปลี่ยนจากสยามมาเป็นไทยไทยแลนด์เนี่ยคือจุดที่สร้างความขัดแย้งในประเทศท่านปลัดบอกให้ผมพูดให้หมดเพราะเขาบอกว่าพอเราเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยแลนด์สมัยจอมพลป.สมัยหลวงวิจิตรคนที่เป็นเชื้อชาติอื่นเอธนิกอื่นเขามีความรู้สึกว่าพื้นที่เขาแคบลงจึงมีคนอย่างอาจารย์ชันวิทย์ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์สิงห์แดงคล้ายๆกับท่านหลายคนบอกว่ากลับไปสู่ชื่อเดิมเถอะเขาจะได้รู้สึกว่าพื้นที่มันไม่แคบสำหรับเขาอาจารย์ศศิวรักษ์ก็พูดอย่างนี้แต่เขาคงไม่มีโอกาสมาพูดกับข้าการกระทรวงมหาดไทยผมมีผมเลยอยากจะฝากความคิดนี้ไว้มีเด็กคนหนึ่งชื่ออะไรนะฮะหม่องอะไรนะที่พับเครื่องบินพับนก the best มีการแข่งขันกันที่จีนที่ญี่ปุ่นเขาไปไม่ได้เพราะเขาไม่มีสัญชาติไทยลองคิดดูก็แล้วกันมีอีกหลายกี่พันกี่หมื่นหม่องในประเทศนี้ที่มีความเป็นเลิศอยู่ในตัวแต่เพราะกฎหมายของเราบอกว่าให้ไม่ได้เขาก็เลยไม่มีโอกาสแสดงความเป็นเลิศนั้นในนามของประเทศไทยผมก็คงไม่มีโอกาสมาเป็นเลขาธิการอาเซียนในนามของประเทศไทยถ้าชื่อยังเป็นอับดุลฮาลีมอยู่เหมือนเดิมถ้ายังมีความรู้สึกว่าประเทศไทยคือโฮโมเจเนียสไม่มีความแตกต่างหลากหลายกัน8อาชีพ1หมอ2หมอฟัน3พยาบาล4เอนจิเนียร์5อาร์คิเทค6นักบัญชี7เขาเรียกเซอร์เวเยอร์คนที่มาประเมินราคาค่าตึกก่อนที่เขาจะมาลงทุนคนที่มาดูเรื่องดิวดิลิเจนซ์ดูบริษัทนี้เป็นหนี้ใครบ้างไปมีอะไรผูกพันกับใครบ้างซื้อมาแล้วต้องรับหนี้เขาต่อพวกนี้เขาเรียกเซอร์เวเยอร์พวกที่ส่องกล้องสร้างทางก็เหมือนกันพวกที่อยู่ในกรมโยธาธิการพวกที่อยู่ผังเมืองพวกที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อาชีพนี้คืออาชีพที่เขาตกลงกันว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเทรนที่นี่ไปทำงานที่อื่นได้เทรนที่อื่นมาทำงานที่นี่ได้เพราะเขายอมรับมาตรฐานระหว่างกันเพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้แต่เราใช้คำว่าให้คนไหลได้โดยเสรี free flow of people เหมือนยุโรปเราใช้ไม่ได้คำนั้นเหตุผลเพราะว่าบ้านเราจะเต็มไปด้วยคนต่างชาติเต็มไปด้วยคนหนีบ้านเกิดเมืองนอนเพราะปัญหาเศรษฐกิจมหางานมหาโอกาสที่ดีกว่าเราจึงเลือกที่จะไม่ใช้ free flow of people เหมือนในยุโรปยุโรปเขาก็มีปัญหาจากตะวันออกไปตะวันตกนี่มีปัญหากันทั้งนั้นท่านคงได้ยินนะอยู่ในรถบรรทุกบ้างแอบอยู่คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันไปจากยุโรปตะวันออกเพื่อที่จะไปตะวันตกแต่เราไม่สามารถที่จะใช้คำ free flow of people ได้ยังไม่พร้อมเพราะความแตกต่างหลากหลายที่เรามีอยู่หลายมิติหลายระดับทั้งเรื่องการเมืองการปกครองค่านิยมชาติศาสนาเรื่องของภาษาเรื่องของค่านิยมเรื่องของวิธีคิดวิธีทำทางการเมืองเราใช้คำว่า free flow of people ไม่ได้เราเลือกใช้คำว่า free flow of skilled labor พวก professionals ทั้งหลายพวกที่มีวิชาชีพติดตัวหมอฟันพยาบาลนักบัญชี engineers architects surveyors เหล่านี้เขาบอกเคลื่อนย้ายได้ทีนี้แต่ละประเทศก็มีวิธีการที่จะดึงเก็บรวมทั้งสภาอาชีพทั้งหลายเข้ามาต้องรู้ภาษาไทยเข้ามาต้องผ่านชั้นป.6นั้นจะมีคนหัวหมอขึ้นมานะฮะในจำนวนนี้บอกว่าข้อไหนในกฎบัตรของอาเซียนบอกว่า English is the working language of ASEAN ข้อไหนบอกว่าภาษาอังกฤษคือ working language ของอาเซียนผมไม่ได้มาคิดจะตั้งบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมบนยอดดอยที่เชียงรายผมไม่ได้คิดที่จะไปตั้งบริษัทเอนจิเนียริ่งในหุบเขาที่
นครศรีธรรมราชผมคิดจะตั้งที่ถนนสีลมผมคิดจะตั้งสีแยกราชประสงค์ผมคิดจะตั้งที่ถนนสุขุมวิทลูกค้าของผมพูดภาษาอังกฤษได้คล่องกันทุกคนนี่คือเทนชั่นที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านก็เหมือนกันจะมีคนที่เข้ามามีสัญชาติที่ไม่ต้องมีวีซ่ามีสัญชาติที่กฎเกณฑ์เรื่องสัญชาติของเขาเป็นยังไงมีการร้องเรียนมีการหย่าร้างจดทะเบียนลูกบ้านเราถือแม่เป็นหลักบ้านเขาถืออะไรเป็นหลักเด็กมีสองสัญชาติหรือไม่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยในอดีตท่านไม่เคยจำเป็นจะต้องเอารู้แต่ต่อไปนี้ท่านต้องเอารู้นี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นที่เป็นชุมชนเมืองจะเจอก่อนเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมพร้อมรองรับสิ่งเหล่านี้คนครึ่งหนึ่งของอาเซียนเนี่ยจะพูดภาษามะเลย์เฉพาะอินโดนีเซีย240ล้านครับเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียนและอาเซียน600มาเลเซียใต้ของไทยใต้ของฟิลิปปินส์ใต้ของทางบรูไนส่วนหนึ่งของสิงคโปร์ในพม่าอีกคน 3-4 จังหวัดภาคใต้ที่พูดภาษามลายูสำเนียงปัตตานีในอดีตเราเคยมองจากตรงนี้ที่นี่ว่านั่นคือปัญหาของความมั่นคงคณะกรรมการสมานฉันท์ของคุณอนันต์บอกว่าให้สอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนด้วยภาษาแม่ของเขาเพราะเขาทำวิจัยศึกษาค้นคว้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็น Harvard School of Education ไม่ว่าจะที่ Stanford ไม่ว่าจะเป็นที่ Cornell ไม่ว่าจะเป็นที่โคลอมเบียเขาบอกว่าเด็กตอนเกิดจนกระทั่งอายุ 6-7 ขวบเนี่ยจะพัฒนาได้เร็วที่สุดก็โดยใช้ภาษาแม่ของเขาคณะกรรมการสมานฉันท์ของคุณอนันต์ก็บอกว่าเด็กอนุบาลในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคใต้ให้ใช้ภาษาแม่ของเขาพูดกับเขาสอนเขาอบรมเขาสร้างความพร้อมให้กับเขาท่านใดมาจาก 4-5 จังหวัดภาคใต้บ้างหรือที่ฟังอยู่ที่ 3-4 จังหวัดภาคใต้สอนเด็กให้ล้างมือเด็กอายุ2ขวบหนูต้องล้างมือให้สะอาดเด็กฟังไม่รู้เรื่องถ้าบอกเด็กว่าบาซอตางแงท่านปลัดน่าจะเข้าใจเด็กเข้าใจแล้วเขาบอกว่าถ้าเด็กเข้าใจสิ่งที่เราป้อนให้เตรียมความพร้อมเพื่อก่อนเข้าการศึกษาอย่างเป็นทางการเนี่ยการพัฒนาหลังจากนั้นมันจะเร็วขึ้นแต่ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่นี่บอกว่าเป็นการแบ่งแยกอยู่ในประเทศไทยต้องพูดไทยแต่ท่านทราบไหมว่าอาเซียนครึ่งหนึ่งจะพูดภาษามลายูนั้นวิธีมองที่บอกว่าปัญหานี้คือปัญหาเรื่องความมั่นคง